กันต่อตัวนี้มันลั่นกันจงคอยฟังสิขอติดต่อตั้งขยายเรื่องเป็นคำกลอนเอาอักษรคำไทยมาต่อกันเป็นคำเว้านั่งสิขอเริ่มเข้าตอนผู้บวชใหม่ๆโอ้ยเด็ดน้อบวชกระบวชด้วยหัวใจเมืองอุบลทินบ้านสถานตั้งว่าก่อนมาวัดหนองป่าพงเนื้อเมียป่าเป็นวัดป่าเมืองอุบลก่อนสิออกเดินลงอยู่วัดหนองป่าพงว่าเดินทานสมัยนี้สมัยนั้นว่าห่างกันว่าคักแน่โอ้ยเด็ดน้อให้คุณพ่อให้คุณแม่คิดไปหลังก่อนนั้นคือเมืองบ้านที่ผ่านมา2521คือวันป่าเปิดโปงเป็นแสงทางเป็นเส้นทางธรรมะผู้บุญท่านเดินจำไว้วันที่ใจถือมั่นวันสำคัญขึ้นปีใหม่โอ้ยเด็ดน้อเดือนเมษาเด้อบอกไว้วันที่ได้ว่าชื่นโศกเด็ดอุดมเมืองอุบลก็ไปอยู่ใครก็รู้คนอุบลนำใจลายอยุธยาเมืองเก่าของชาวไทยอูก็ไปตามว่าศาสนาชาตาเอ้ยแล้วเลี้ยวแล้วคุณพี่หนทางนี้แล้วเดินไม่โอ้ยเด็ดน้อหมอว่าเหนือหรือใต้ทุดงในว่าผ่านมาเมืองเหนือท้องฟ้าวาสนาได้เสริมทรงโอ้ยเด็ดน้อคนมีใจสุขล้นป่าสถานั้นแม่นบ่ลืมเมืองลำพูนอำเภอลีวัดยังมีเคยไปอยู่เคยไปอยู่ได้เห็นความเป็นอยู่คนเมืองเหนือพี่น้องจนใจนั้นว่าไกลล้านห้วยกับเพื่อนพ้องถิ่นดินอีสานย่างจนเป็นปองทาง
านจนคนหมู่เดินทุรงลิ้นลู่เลียนฝ่าทั้งน้ำตอพ่อจำติดจำตอเมืองร้อยเอ็ดทิ้นกำคุ้นเข้าน้ำยังงงหาไม่กะสิงูคงสิพ่อลงหามองอยู่หามองอยู่เมืองสารคามเด้อพี่น้องให้ปังทอนจังเป็นดีสามประจำวันอังคารที่22เดือนมิถุนายน2564วันขึ้นนั้นขึ้น13ค่ำเดือน8พอดีต้องพออย่าเบาภาษาบ้านเฮาหน่อยนึงเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนเต้นมีหมอลำมีหมอลำหมอลำมาเลกาเขาลำให้ลำเจ็ดชีวิตประวัติจะทำเยอะอยู่นะทำเยอะอยู่โอวาททำบรรยายคติธรรมเตือนสติบอกกล่าวนี่อยู่บ่อยๆทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจเจริญสุขเจริญในธรรมกับทุกท่านทุกคนก็คงตอนเปิดตอนต้นๆก็คงเห็นอิริยาบถหลายอย่างเตรียมการเตรียมการมันก็ห้องส่งนะหลายเครื่องด้วยกันทั้งเครื่องบันทึกเสียงทั้งเครื่องเขาเรียกว่าได้สดโทรศัพท์เป็นเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างเนาะมาทำความเข้าใจแต่น้องพ่อมีเวลาตอนก่อนไปทำวัดเช้าเป็นส่วนมากแล้วก็ตามที่ทำงานมาสังเกตได้ว่าถ้าเป็นตอนเย็นๆสัญญาณจะไม่ดีเท่าไหร่สัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่เสถียรนะถ้าเป็นตอนเย็นๆก็อีกตอนเช้าประมาณ8โมงอะไรประมาณ8โมงอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันตัดมันภาพไม่ขยับเลยภาพไม่ขยับคือง่ายๆสัญญาณไม่ดีนะเนาะสัญญาณไม่ดีอย่าไปโทษเขาเลยเราก็ปรับไปทางนี้แหละปรับไปทางแต่ตอนที่สามไม่ค่อยมีปัญหานะไม่ค่อยมีปัญหาก่อนหลวงพ่อลงไปทำวัดเช้าเอาวันนี้ก็เช่นเดิมนะแต่ตอนนี้มันก็เหลือประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดเดือนแล้วหมดเดือนมิถุนายนแล้วหมดเดือนนะแล้วหมดวันหมดเดือนหมดวันหมดแต่อาทิตย์หมดเดือนหมดปีมันก็ป้ายของมันเรื่อยแต่จริงอะเราพูดได้เฉยๆนะวันเดือนปีไม่น่าจะหมดมันก็ไปของมันเรื่อยจนกว่าเราจะไม่อยู่ในโลกอันนี้นะวันเดือนปีก็ยังอยู่วันเดือนปีก็ยังอยู่เราต้องจริงๆเราต้องมาเขาเรียกว่าบริหารตัวเองให้เข้ากับเวลาการนี้ควรทำอะไรเวลานี้ควรทำอะไรควรเหตุอย่างน้อยว่าสันเหมือนเหตุอย่างแน่นอนว่าสันตื่นขึ้นมาก็ทบทวนได้ตื่นขึ้นมาถ้าไม่ตื่นก็บ่ทบทวนได้เมื่อเราทำอะไรค้างไว้เหตุอย่างติดค้างไว้แน่ว่าสันเอาสิมาสานต่อเอาสิมาเหตุต่อใช่ไหมจะมาทำต่อที่เราก่อไปแล้วที่เราเริ่มไปแล้วหรือบางทีอาจจะเป็นคนอื่นก่อก็ได้แต่เรามาสานต่อสานต่อมันสมบูรณ์แบบให้มันดีสานต่อในชีวิตก็เช่นกันในชีวิตของเราที่หลวงพ่อบอกโอวาทโอวาทก็เป็น
ได้ฟังแล้วได้แง่คิดคติธรรมสอนใจเราสอนใจเราต้องมีธรรมอ่ะถ้าไปถึงธรรมเราต้องมีธรรมเราอย่าไปขาดธรรมนะอย่าไปขาดธรรมธรรมะนั่นนะการกระทำก็เช่นกันก็อย่าไปขาดอย่าไปขาดมันขาดได้เป็นบางเรื่องบางเรื่องคือหมายถึงว่าเราหยุดตรงนี้ไว้เราหยุดตรงนี้ไว้แล้วก็เราไปทำตรงนั้นต่อถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าหลายๆอย่างแล้วก็มอบให้คนอื่นบ้างให้คนอื่นช่วยบ้างอะไรลักษณะก็มันก็อยู่ด้วยกันเขาเรียกเคยได้ยินไหมอุตสาหกรรมในครอบครัวก็ดีเลยกิจกรรมที่มันมีขึ้นอะไรขึ้นถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันคนนั้นก็ช่วยตรงนี้คนนี้ก็ช่วยตรงนั้นมันก็ขับเคลื่อนไปด้วยดีนะหนึ่งก็ได้ความสามัคคีด้วยอะไรด้วยได้ความเห็นอกเห็นใจทุกอย่างต้องมาจากน้ำอดน้ำทนอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความอดทนมันก็ทำไม่ได้นะเอาง่ายๆอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าหลวงพ่อจิตใจไม่เข้มแข็งหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาทํางานนี้ไม่ได้อ่อนแออ่อนแอมาทํางานไม่ได้จริงๆจิตใจมันถ้าฝึกได้แล้วมันก็เป็นปกติมีคนต้องใส่เหมือนกันนะหลายคนนะมีคนต้องใส่ว่าหลวงพ่อตื่นแต่เช้าพระเออมีพระที่ไหนตื่นแต่เช้าเขาบอกมีดิหลวงพ่อยังตื่นแต่เช้าอยู่เลยอะไรลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ตื่นก่อนนั่นแหละโน้นก่อนไปลงสวดมนต์ทำบัตรอยู่แล้วเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้มันเป็นมานานได้ยังไม่ใช่จริงทุกสิ่งทุกอย่างก็เกี่ยวกับฝึกหัดท่านเลยลองทบทวนลองนั่งสมาธิลองดูทีมันจะเห็นลงไปลึกๆเลยนะไม่ใช่เห็นเรื่องของคนอื่นนะเห็นอารมณ์เห็นความคิดของตัวเองความคิดมันอยู่มันหยุดอยู่ตรงไหนนะความคิดมันยับยั้งได้ขนาดไหนเขาถึงบอกว่าเราจะไปทำชั่วหมายถึงว่านับ1ถึง10นับ1ถึง10ค่อยควรทบทวนก่อนค่อยไปทำถ้าทำดีก็เช่นกันก็ทบทวนเช่นกันทำออกมาแล้วมันจะเป็นผลในทางที่ดีทำออกมาแล้วเป็นผลในทางที่ดีเราทำอันนี้วันนี้วันอังคารอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันมาทำวันอังคารถึงจะดีก็ไม่ใช่เราจะมาทำวันพุธถึงจะดีก็ไม่ใช่ภารกิจที่ต้องทำมีอยู่ทุกวันเราง่ายๆเรายังมีลมหายใจอยู่แล้วก็มีเรื่องที่จะทำมีเรื่องที่จะวุ่นเหมือนกันถ้าไม่ฉลาดทำนะถ้าไม่ฉลาดมีเรื่องที่จะวุ่นวายเลยบุญไว้แต่ท่านี้ถ้าผู้ถ้ามาทำความเข้าใจคนที่เขาสงบเขาร่มเย็นเขามีเหตุมีผลของเขาก็มีอะไรบ้างก็ค่อยมีความสบายใจไงมีความสุขทางใจไงสงบนิ่งแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วก็นิ่งแล้วก็ดูหาทางแก้หาทางแก้ไขถ้าเป็นปัญหาเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่เป็นประเด็นมันก็ไม่เป็นไรก็อยู่ธรรมดาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขทางใจต่อเนื่องมีธรรมะต่อเนื่องมันก็จะลงตัวของมันลงตัววันนี้ก็วันนี้ก็ดีนะเมื่อวานก็ดีวันก่อนก็ดีเราจะไปเอาดีวันไหนถ้าพูดถึงตามหลักเราจะไปเอาดีวันไหนเราดีทุกวันนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเอาดีทุกขณะทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เราดีก็เอาดีกับความคิดของเราได้คิดแล้วยังไม่ลงมือทำแต่นี้คิดไว้มีโอกาสเมื่อไหร่เราจะทำมีโอกาสเมื่อไหร่เราจะทำแต่อย่าไปให้มันปล่อยให้มันช่องว่างมันนานนะอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งเราจะมาทำความเข้าใจว่านี่เนาะเราเตรียมพร้อมแล้วกายพร้อมแล้วเหลือแต่ใจใช่ไหมเหลือแต่ความเพียรพร้อมเมื่อเกิดหลวงพ่อทำงานก็มีการเตรียมการไม่ใช่ไม่เตรียมการนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโอ้โหไม่ใช่มันต้องมีการเตรียมการ
ขณะที่เราเตรียมการอยู่ทำอยู่นี่หมายถึงว่านั่นคือหมายถึงว่าเรายังไม่เริ่มแล้วก็ยังไม่ลงมือทำแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์แบบก็เหมือนกับว่าเราลงไม้ลงมือปฏิบัติแล้วมันเหมือนกับเราทำเหมือนกับเราทำกับข้าวอย่างนี้เราทำกับข้าวตอนนี้เตรียมการเราทำกับข้าวอย่างเราจะทำอะไรบ้างอะไรบ้างแต่ทุกอย่างเราต้องเตรียมการขณะที่เราทำอยู่แล้วเราฝากไว้กับใครฝากไว้กับหม้อฝากไว้กับนั่นถ้าเป็นปิ้งย่างก็ฝากไว้ก็ต้องดูแลอีกลักษณะต้องดูแลต้องคอยดูแลเตรียมการแล้วก็พร้อมแล้วก็ดูแลที่สุดของมันก็ถ้ามันสุกแล้วพร้อมแล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็มีเพื่อนพ้องมีสมาชิกในครอบครัวมีอะไรสักอย่างถ้าเรามีคนเดียวมันก็ง่ายเดียวคนเดียวแต่เวลาวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราเข้าสังคมในครอบครัวก็ดีสมาคมทั่วไปในองค์กรก็ดีแล้วก็ดีเราตามอารมณ์ของเราทันไหมเราเคยสบายแบบคนเดียวแต่ถ้ามีสองคนก็ไม่สบายสามคนไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นธรรมะเอาไปปรับใช้ตรงนี้นะอยู่คนเดียวก็อยู่ให้เป็นอยู่คนเดียวก็อยู่ให้เป็นขณะที่อยู่หลายๆคนก็ต้องทำความเข้าใจเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดมันก็ใช่เลยนะมันก็ใช่เลยมันต้องเป็นลักษณะถ้าคำพูดเราไม่ระแวดระวังก็มันก็มีปัญหาไงมีปัญหากระทบกับคนนั้นกระทบกับคนนี้การกระทำก็ดีการแสดงออกก็เช่นกันถ้าเราไม่เข้าใจยุ่งเราต้องมีการทำความเข้าใจบ้านใดบ้านหนึ่งที่นี้เราทำจนเคยชินเราทำจนชินชาเมื่อกี้เราทำงานมาหลายปีแล้วยังไม่ชำนาญสักทีเมื่อกับการเรียนก็เช่นกันมันมีกำหนดจบของมันอยู่มีกำหนดจบแต่เราดันไปชะล่าใจอยู่ติดนั่นติดนี่ติดความขี้เกียจไม่มีความขยันเสร็จเรียบร้อยไม่ทันการไม่ทันเวลาถึงเวลาเรียนแล้วก็ไม่เรียนถึงเวลาเราศึกษาแล้วก็ไม่ศึกษาถึงเวลาแล้วก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเราต้องรีบทำให้มันเสร็จอะไรสักนั้นเราต้องรีบทำให้มันเสร็จพยายามที่ทำให้มันเสร็จตามกำหนดทำทุกอย่างถ้าสมมติทำทุกอย่างแล้วมันไปค้างๆเอาไว้มันเป็นงานอืดแรมปีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเตรียมสำหรับกับข้าวก็ดีแล้วก็ดีทุกวันนี้หลวงพ่อว่ามันทันสมัยจริงนะเรื่องกับข้าวเรื่องอะไรในบางทีก็มีเขาเรียกว่าวิธีการออมเก็บอาหารอย่างเงี้ยก็มีตู้เย็นเป็นต้นแล้วก็มีโอ้หลายสิ่งอย่างหลายอย่างอาหารที่เป็นกระป๋องก็ดีแล้วก็ดีมีวิธีการจากอะไรจากวิธีคิดของนี่จากมันสมองจากวิธีคิดจากการศึกษานี่แหละมันถึงมีถึงเปลี่ยนอยู่ได้พกไปไหนก็ง่ายทีนี้พกไปไหนก็ง่ายแต่ที่นี้มันที่ควรคิดมากๆพกไปไหนก็ง่ายแต่ถึงเวลาเราใช้แล้วใช้เสร็จมันก็ต้องมีเศษใช่ไหมล่ะมีเศษวัตถุสิ่งของที่แล้วที่สุดท้ายมันก็เป็นขยะขณะที่เป็นขยะทีนี้โอ้โหทิ้งเกลื่อนก็ไม่ได้ทิ้งเขื่อนต้องดูไม่ดีต้องรับผิดชอบหลายอย่างต้องรับผิดชอบนะเนาะหลวงพ่อท่านบอกว่าเออต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ปิ้งเสร็จย่างเสร็จแล้วก็กินก็ทิ้งคว่ำๆต้องเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกนั่นใช้ถ้วยใช้จานก็ต้องล้างต้องเก็บก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็อยู่อย่างนั้นของมันใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักคือทำหน้าที่
ต่างคนต่างมีหน้าที่ทีนี้ต่างคนต่างช่วยกันก็มีความสุขแต่คนหนึ่งใช้ทำอยู่นั่นทำอยู่นั่นเลยทำอยู่นั่นเลยคนอื่นไม่ช่วยมีแต่ช่วยกินอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกอะเนาะไม่ใช่เรื่องสนุกต้องช่วยกันทำช่วยกันเก็บตรงนั้นมันเรียบร้อยก็ช่วยกันดูแลแล้วทีนี้เมื่อเรานึกได้อย่างนี้เราก็คิดได้ไงเราทำป้ายก็เป็นตัวลักษณะพึงความพร้อมเพียงความปองรองสามัคคีอันที่อยู่ด้วยกันเป็นลักษณะถ้าอยู่คนเดียวทำอะไรก็ย่างเถอะแต่อยู่คนเดียวก็อย่าไปหลวมถ้าอยู่คนเดียวหละหลวมแล้วขณะที่มันหละหลวมมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีไงอยู่คนเดียวเราก็ต้องเข้มงวดกับตัวเองอยู่คนอื่นก็ยังเข้มงวดกับตัวเองอย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะฟังหลวงพ่อดีๆนะคือหมายถึงว่าอยู่คนเดียวก็เข้มงวดเข้มงวดในตัวเองนั้นถ้าอยู่หลายคนก็เข้มงวดที่ตัวเองที่สุดของมันก็เข้าใจกันก็อยู่ด้วยกันก็มีความสุขไม่ใช่โอ้พอดีเขาเรียกว่าเวลาจะจากกันหันหลังให้ท่านนั้นโอ้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีความสุขไหมจะคบได้กันตลอดไหมแต่ต้องมีธรรมะทีนี้ต้องมีธรรมะเอาธรรมะไปใช้ในการที่อยู่แบบคนเดียวอยู่แบบหลายคนอยู่ในชุมชนเข้าสังคมอะไรลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วถ้าเราไม่ทำความเข้าใจก็น่าจะเข้าสังคมเป็นยังไงอยู่คนเดียวทำอะไรทำอยู่อย่างนั้นเวลาเข้าคนอื่นก็เอาแล้วทำอย่างนั้นทำแบบคติแบบคนเดียวไม่ได้ปรับเข้ายุ่งเลยนะยุ่งเลยน้องพ่อหลวงต้องทำความเข้าใจนี่แหละก็โอวาทนี่แหละคติธรรมไม่ใช่สักแต่ว่าฟังเฉยๆนะจะมาฟังธรรมะจะมาสวดเฉยๆอะไรเฉยๆเนี่ยบางทีพฤติกรรมการกระทำมันไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะยุ่งเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยุ่งยากเหมือนกันเรียนโลกอันนี้ก็เราคงอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมเราอาศัยคนอื่นอาศัยคนอื่นเราทำคนเดียวไม่ได้บางเรื่องเราแบกคนเดียวไม่ได้เราหามคนเดียวไม่ได้เราขนคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยแรงคนอื่นด้วยและด้วยอาศัยสติปัญญาของคนอื่นด้วยอาศัยความการชี้แนะด้วยตัวเองยังไม่พอต้องเอาพละเอากำลังคนอื่นเอาสติเอาปัญญาจากคนอื่นด้วยเขาชี้เขาแนะเขาบอกเขากล่าวเราก็ต้องรับรู้รับทราบเราก็ต้องรับฟังอย่างนี้ถ้าเรามาเห็นอย่างเงี้ยปรับเข้าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอย่างอื่นมากหรอกไม่ต้องไปอย่างอื่นมากแค่นี้ก็ยกย่องแล้วอย่านิ่งดูดายอย่าเป็นคนก้นหนักอย่าเป็นคนก้นหนักนั่งอยู่นั่นเลยแต่ดูแลคนแก่ด้วยดูแลคนที่อ่อนแอคนเราด้วยเลยลักษณะดูแลคนที่อ่อนแอกว่าเราวันนี้เราทำอะไรบ้างเราคิดว่าจะทำอะไรบ้างอย่างที่หลวงพ่อวางคิวตัวเองวางคิวตัวเองเป็นไหมล่ะถ้าวางคิวตัวเองไม่เป็นจัดบริหารจัดการตัวเองไม่เป็นทั้งนั้นยุ่งเลยถนัดแต่บริหารคนอื่นแต่บริหารตัวเองไม่เป็นนะแย่เลยแย่เลยเดี๋ยวสังคมเราก็ไปไม่รอดแล้วตัวเองก็ไปไม่รอดโดนติชินเห็นทาคนขี้เกียจไปสอนคนอื่นให้ขยันนี่มันก็ไม่มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงตามหลักเราขี้เกียจจะไปสอนให้คนอื่นขยันแต่ถ้าเป็นคนขยันทำอยู่แล้วทำไปด้วยปากบ่นไปด้วยมันก็น่าฟังเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามหลักก็น่าฟังตรงไหนเขาทำอยู่เขาถึงพูดไม่ใช่เขาไม่ทำแต่ถ้าฝึกจิตฝึกใจได้ดีจริงๆก็หมายถึงว่าก็อย่าไปนั่นเลยบางคนก็ไม่ทำจริงๆนะไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจบอกก็บอกไปเถอะกระตุ้นลำบากดันลำบากนุ่นลำบากประเภทอย่างนี้บางทีที่นี่ที่หลวงพ่อเห็นที่แน่นอนที่สุดคือเครื่องทำนุบำรุงมันเยอะไงเป็นความสบาย
นั่งฟังเทศก็นั่งชูฟ้านั่งเก้าอี้นั่งอะไรเผลอๆพับเพียบก็ไม่ได้พับเพียบก็ไม่เป็นด้วยความเคารพด้วยความนับถือด้วยหลายๆอย่างก็กลับไม่เป็นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นในลักษณะแล้วทีนี้นานเข้าเนี่ยอยู่กับสังคมอยู่ไม่ได้แข็งเข้าไม่ได้บางทีก็ไปหาเดือมเขาไม่เอาใจเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราเคยเอาใจเขาไหมล่ะเราต้องเอาใจเขาด้วยไม่ใช่แต่รอแต่ว่าเขามาเอาใจเรารอแต่ให้เขาทำให้ดูเราดันกลับไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่รอให้เขาคิดให้ตัวเองกลับดันไม่คิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันควรปรับตรงไหนจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้ควรปรับที่ตัวเองใช่ไหมก็อย่างที่หลวงพ่อบอกฮะคติของตัวเองที่ทำอยู่เนี่ยคิดการกระทำได้สิ่งได้อย่างที่เราทำอยู่เราก็ทำไปตามนั้นแหละทำแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นทำแล้วมันกระทบกระทั่งคนอื่นมันไม่ทิ่มคนอื่นทำไปเถอะทำไปคนอื่นจะไม่เห็นเราก็เห็นนั่นแหละเราก็เห็นแต่บางสิ่งบางอย่างต้องขอเนาะต้องขอกันขอแรงกันอย่างยกตัวอย่างอามิสบูชาอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาอามิสบูชามีก็มีเยอะอยู่นะอามิสบูชาข้าวตอกดอกไม้เวลาเราไปทันที่ท่องเที่ยวเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เป็นนั่นเขาเรียกว่าบูชาคำว่าบูชาเนี่ยไม่มีกำหนดนะไม่ได้บอกไม่บอกว่าจำกัดจำนวนเท่านั้นเท่านี้ก็เหลือแต่ความพึงพอใจอะไรประมาณนั้นแต่บางที่บางแห่งก็กำหนดเอาไปบูชาเก็บมาใหม่ก็ได้ก็ไม่เป็นไรมันอยู่สดชื่นอยู่ไม่ใช่แบบโอ้โหบูชาเนี่ยถ้าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหขยะเต็มไปหมดอะไรลักษณะนี้ก็อย่าไปว่าเขาเลยแม้แต่กระทั่งนั้นเหมือนกันนะน้องพ่อเคยเห็นนะเอาสัตว์มาปล่อยเอานกเอาหนูเอาสัตว์โน่นสัตว์นี่มาปล่อยไม่รู้ปล่อยมันก็บินปิ้งไปอยู่ไม่รู้ไปตามจับมันมาจากไหนอีกไม่รู้เดี๋ยวก็มีใหม่แล้วก็เหมือนการค้าการขายก็เช่นกันมันก้ำกึ่งเหมือนกับการหลอกกันเหมือนกันเขาบอกว่าชุดสุดท้ายอย่างยกตัวอย่างลอตเตอรี่ชุดสุดท้ายเราวนไปอ่ะมันยังมีมาขายอีกนะชุดสุดท้ายจะรีบกลับบ้านแล้วอย่างนั้นช่วยหน่อยช่วยนู้นหน่อยช่วยฉันหน่อยช่วยอะไรนั่นนะอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นกุศโลบายในการขายเป็นกุศโลบายไปว่ากันเลยคือหมายถึงมาเป็นกุศโลบายในการขายการค้าขายเป็นถ้าเขาต้องการมากเห็นไหมว่าก็จัดการหาให้ได้แล้วใช่ไหมถ้ามันมีใบเดียวจริงเราก็ว่าไปตามนั้นนะเดือขู่เดียวใบเดียวหรือขายของอะไรก็ช่างเราก็ต้องพูดพอดีนะเป็นวิธีการในการขายของขายของใครไปบอกว่าตรงนี้ของนี้ไม่ดีเลยช่วยซื้อให้หน่อยแต่ถ้าบอกมันมีตำหนิก็ใช่อยู่นะอย่างตัวอย่างมีตำหนิช่วยหน่อยไม่เอาเต็มราคาเลยแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องทำความเข้าใจในโลกอันนี้เราต้องตามให้ทันเราบริโภคสื่อเราต้องตามให้ทันเราต้องเข้าใจฉลาดตามสื่อไม่ใช่แบบยิ่งบริโภคยิ่งตามดูก็ยิ่งโง่อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างมันเรื่องเหลือวิสัยอะเรื่องเหลือวิสัยแก้ไขไม่ได้ก็เขาไม่แก้ไขอย่างที่หลวงพ่อเห็นนะเห็นได้เขานั่นนะทำงานนะโอ้โหก็มีน้ำอดน้ำทนเหมือนกันนะแต่หลายอย่างไม่ใช่เรื่องเฉพาะแต่หลายอย่างทีนี้ถึงเวลาแล้วเราแก้ไขตามสถานการณ์ทีนี้ตามสถานการณ์นั่นนะสถานการณ์อันนี้ควรทำยังไงเวลาว่างตอนนี้ควรกินข้าวไหมถ้าสมมติว่าว่างเราไม่หิวเรามากินได้ไหมนะเอาก็ไม่ได้ก็มีของจิบๆจับๆก็มีนะทุกวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วทีนี้ที่หลวงพ่อบอกนั่งก็นั่งโซฟา
นั่งนนนั่งนี่นั่งฟังเทศฟังธรรมขนาดนั้นก็ยังไม่เข้าใจของกินของใช้ก็เหมือนกันเติมอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเติมอย่างนั้นนะตื่นเป็นกินลืมตาขึ้นมาเป็นกินน้ำหนักก็เพิ่มเอาแต่สมองทีนี้สมองสติปัญญาตามน้ำหนักไม่ทันหลวงพ่อท่านบอกโอ้เป็นลูกโป่งเป็นบอลลูนเป็นอะไรขึ้นมาเราเคยคิดถึงไหมไอ้คนที่อดอยากปากแห้งอดนะขาดสารอาหารขาดเลยก็มีทั้งเยอะแยะแต่เราสนุกด้วยการเสพการอยู่การกินนะเพลินอยู่นั่นแหละเพลินอยู่นั่นแหละมันเลยบางทีมันเลยคิดไปข้ามช็อตไปนะแต่การกระทำมันไม่ได้กินมากก็สร้างมากกินมากก็ทำมากขยันมากกินมากมันก็ไม่เป็นไรนะถ้าขี้เกียจแต่กินมากแต่ส่วนมากมันก็เป็นลักษณะนั้นขี้เกียจแต่กินเปลืองเกินแต่คนที่ขยันจริงๆนะคนที่ขยันจะกลับกินไม่เปลืองปล่อยให้คนขยันเขากินมากกว่าดีกว่าไหมล่ะถ้าพูดถึงธรรมนะอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันเลยไปกันไม่ได้บางเรื่องไปกันไม่ได้คนขี้เกียจคนขยันบางคนไรนั่นนะต้องเข้าใจนะมันไปกันไม่ได้มันทนดูไม่ได้ในลักษณะถ้าไม่ชวนเข้าหากันหลวงพ่อถึงว่าเออนี่แหละต้องทำความเข้าใจว่าการจิตใจด้วยกันนะฉลาดทันกันไหมล่ะเข้าใจไหมถ้าเราไม่เข้าใจนี่คือตัวปัญหาตามมาแน่ๆตามมาแน่ๆไม่มีเหลือเลยเหมือนกับอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อไปทำงานก็มีคนถามทางโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างหลวงพ่อไปทำงานอย่างยกตัวอย่างวันเสาร์หลวงพ่อไปรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจสวทคลื่น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์มี AM ด้วยอะไรก็อยู่ที่เดียวกันบางคนก็สงสัยหลวงพ่อโอ้โหไปหลายคือนั่งอยู่ที่เดียวมันมีทั้ง FM ทั้ง AM อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตอนที่3ทุกเช้าวันเสาร์หลวงพ่อไปที่คลื่น FM 97เมกะเฮิรตซ์ก็นั่นคือหมายถึงว่าคือเล่าให้ฟังตื่นแต่เช้าไปไม่ใช่ตื่นแต่เช้าไปช่วงโควิดก็แก้ไขตามสังคมไม่ค่อยให้ออกนอกบ้านเราก็อยู่บ้างแต่จำเป็นก็ต้องไปอย่างงานศพน้องพ่อฟังอะไรเนี่ย new normal อะไรเกิน50คนก็ไม่ได้มันก็ใช่นะแล้วทีนี้ไปก็เอาที่เป็นเรื่องอย่างนี้ไปติกันตรงนั้นแหละแต่ทุกวันนี้เขาก็เตรียมมาเนาะก็เตรียมหน้ากากอนามัยเตรียมแมสเอาไว้หลายๆคนก็ลืมนะบางคนก็ไม่รู้อารมณ์ยังไงไม่รู้บางทีใส่แล้วมันอึดอัดทิ้งไว้หน้ารถจอดรถแวะจะไปซื้อของเขาเตือนหน่อยก็เป็นนั่นแหละเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาปรับอยู่นะน้องหลวงพ่อเห็นว่าปรับหลักพันนะเริ่มแรกก็หลักพันนานๆเข้าครั้งที่สองครั้งที่สามกฎหมายเขาปรับถึง20,000นะระหว่าง10,000ถึง20,000เลยใช่ไหมเราก็ต้องตามดูถ้าเราไม่รู้จริงเราไม่รู้จริงเราก็ต้องฟังเขาด้วยฟังคนรอบข้างเผื่อเขารู้มากกว่าเราไม่ใช่ไปอวดรู้อย่างนี้ปิดเลยทีนี้หลวงพ่อต้องบอกว่าคนที่เข้าใจว่าตัวเองฉลาดอาจจะเป็นคนโง่ก็ได้นะเข้าใจว่าตัวเองฉลาดเข้าใจว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นนะที่ไหนได้ไม่ใช่แล้วอาจจะโง่คนอื่นก็ได้คนที่เขาฉลาดเขาจะไม่อวดก็ได้เขาจะไม่เล่าให้ใครฟังก็ได้แต่คนรอบข้างเขารู้คนรอบข้างเขารู้ฉลาดเท่าทันปรับไปตามนั้นเขาไม่ปรับเราก็ปรับเขาปรับไม่ได้เราปรับได้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทำดีกว่าเขาก็จะไปถอยจะถอยกลับไปทำชั่วท่านเองถ้ากลับตัวกลับใจได้แล้วเนี่ยเป็นคนดีสูงส่งแล้วดีแล้ว
สังคมก็เชิดชูยกย่องสรรเสริญกลับตัวเป็นคนดีเสร็จแล้วทีนี้ก็อย่าไปถอยกลับไปต้องมีจุดยืนของตัวเองจุดยืนของตัวเองเมื่อการทำมาหากินเนี่ยเราทำมาหากินเราหามากินเองมาดื่มเองมาใช้เองมันก็พอนั่นอยู่นะแต่ถ้ามันตะกี้กินนอนตื่นลืมตาขึ้นมามากินกินน้ำพักน้ำแรงของคนอื่นอย่างนี้ยุ่งเลยนะอย่างนี้ยุ่งเลยเดี๋ยวชีวิตไม่รอดไม่รอดเดี๋ยวไปเจอสังคมตาหน้าสังคมประนามอย่างเงี้ยอย่าเป็นคนอยู่ที่อยู่ในโลกนี้สังคมประนามประนามที่ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยหนูว่าบอกฝากเลยนะอะไรนะบอกฝากคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อะไรนะหลวงพ่อต้องบอกว่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างอะมันเรื่องเอาตัวรอดนะหลวงพ่อว่าอย่างตามทั่วๆไปทุกวันนั้นก็แข่งกันเยอะเรื่องตำหนักเรื่องตำหนักหรือผีเจ้าเข้าทรงอะไรก็เยอะมากเลยหลวงพ่อว่ามันเรื่องเอาตัวรอดนะถ้าคนฉลาดแกมโกงก็อีกอย่างคนหลงโลกเลี้ยงชีพก็อีกอย่างนะต้องเข้าใจนะต้องแยกแยะให้ออกหลงโลกเลี้ยงชีพไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เหมือนง่ายๆเหมือนคนที่ไปขายยาบ้าเขาบอกมันได้เร็วไปขายขนมมันไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันผิดกฎนะทั้งที่รู้ว่ามันผิดอยู่แต่ก็ทำรับจ้างขนบ้างแหละรับจ้างวิ่งบ้างแหละเดินบ้างแหละอะไรลักษณะอย่างนี้ที่สุดของมันที่เราทำอยู่นะมันมีความสุขนะต้องหลบหลีกต้องหลบหลีกแล้วก็หลบอยู่นั่นแหละหลบอยู่นั่นแหละมันมีความสุขไหมไม่มันไม่สง่าผ่าเผยเลยทำงานขัดกับศีลธรรมประกอบสัมมาอาชีพที่มันขัดกับศีลธรรมขัดกับกฎของสังคมที่สุดของมันกรรมตามทันทีนี้เราจะไปโทษใครถ้าพูดถึงธรรมหลักกรรมตามทันซะแล้วเจ้าหน้าที่จับไปซะแล้วอะไรลักษณะเสียอนาคตเลยทีนี้มันเริ่มเสียตั้งแต่เริ่มคิดแล้วแหละใช่ไหมถ้าพูดถึงตามมันเริ่มแล้วอีกวันหนึ่งก็ตะคุบแล้วก็เหมือนเวลาเราออกจากบ้านปัจจุบันมันทันสมัยมันเจริญรถเต็มถนนไปหมดเลยหรือบอกว่าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยใครก็มีรถใครก็ใช้รถไปแล้วหวังไปอย่างดีว่าจะรีบกลับมาทานข้าวที่บ้านเลยนะบางทีโอ้โหจอดเลยยุ่งเลยยุ่งเลยตายพี่คนพี่การเอามาพาดไปทั้งนั้นเลยกระดูกแตกกระดูกหักหมดเลยลักษณะบางทีก็ถึงตายอะไรลักษณะเลยกลับไม่ถึงบ้านเลยได้ไม่ทานข้าวร่วมกับพ่อกับแม่ที่คนบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้ทานข้าวกับลูกเป็นมือสุดท้ายครั้งสุดท้ายบางทีก็จะคุยกันทางโทรศัพท์บ้างเลยนี่มันเป็นลักษณะความเจริญไปที่ไหนถ้าจิตใจเราเสื่อมไม่ยุ่งเลยนะถ้าจิตใจเราไม่ระแวงระวังไม่มีสติขาดสติเมื่อไหร่ก็แย่เมื่อนั้นเลยมันหาง่ายครับมันหาง่ายถ้าไปขายยาบ้ามันหาง่ายอะไรอะไรสักไปทำนี้นอกที่นอกรอยทุกวันนี้เห็นไหมอย่างเขาเรียกว่าทั้งโคโยตี้ทั้งปิตตี้เพเตอร์ได้ทั้งเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อดูในเขาจริงๆมันเป็นอาชีพในกรอบของในกรอบของศีลธรรมไหมก็ไม่ใช่มันไม่ใช่กรอบของศีลธรรมก็มันถ้าพูดง่ายๆก็ไม่มีแรงที่จะถึงขนาดว่าได้เทเบียกินเองเป็นต้นมันก็ไม่ใช่นะต้องให้คนอื่นมาเทให้ต้องให้คนอื่นเสิร์ฟให้อะไรสักใช้บริการก็ถูกต้องอยู่นะอย่างร้านอาหารก็ใช้บริการ
หาตรงนั้นตรงนี้น้ำบริการตัวเองนะอะไรลักษณะมันก็ใช่อยู่นะมันใช่แต่หมายถึงว่ามันแลกขายแรงแลกเงินอะขายแรงแลกเงินได้เงินมาก็ไปแลกอย่างอื่นก็ไปแลกอย่างอื่นเหมือนกับอยู่อะอยู่กับเขียงอยู่เขียงเขาด้วยเจ้าของเขียงเขียงนู่นเขียงนี่ไปมาก็เบื่อไปซื้ออย่างอื่นมากินคนขายปลาก็ไปซื้ออย่างอื่นมากินอย่างนี้เป็นต้นเนาะน้องพ่อถึงว่ามันนั่นหมายถึงว่าอารมณ์ความคิดของคนมันไม่เบื่อเลยเหรอแต่พูดถ้าฝึกจิตให้มันเบื่อความชั่วน้องพ่อไว้ให้เบื่อไหนอย่าความชั่วเนี่ยมันจะมีความสุขนะแต่อย่าไปเบื่อคุณงามความดีนะถ้าไปเบื่อคุณงามความดีแล้วยุ่งเลยยุ่งเลยปัญหาเกิดแน่นอนไม่มีความสุขแน่นอนการดำรงชีวิตจะมีลูกมีหลานมีคนรอบข้างไม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นถ้าเบื่อความถ้าเบื่อถ้าเบื่อความชั่วจะดีมากเลยเบื่อบาปแต่สนใจบุญกุศลใจใส่แล้วลำดับตัวเองขึ้นไปได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยไม่ใช่สักแต่ว่าได้ไหว้ได้ไหว้ก็ได้ไหว้คนที่ดีกว่าเราได้ไหว้พระสงฆ์ที่พระสงฆ์ที่ท่านมีคุณธรรมมีศีลธรรมกว่าเราก็ดีใจใช่ไหมดีใจระดับต้นต้นแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะมีคุณค่าจริงๆเนี่ยการกระทำของตัวเองนะการกระทำคือทำมาแล้วโอ้อย่างเงี้ยเหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างนะสำเร็จลุล่วงไปอาจจะไม่ดีเลยทีเดียวนะยังไม่พัฒนาแต่เราภูมิใจเพราะเป็นฝีมือของเราเราภูมิใจเพราะมันเพราะมันเป็นความคิดของเราที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความคิดของเราเกิดจากสติปัญญาของเราอย่างนี้แล้วอีกอย่างหมายถึงว่าคนเรานี่นะหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่าไปเบื่อความดีนะคนเราเนี่ยบางทีอยู่ตึกรามบ้านช่องเจริญมากเลยวัตถุสิ่งของใช้ของจอยเยอะแยะไปหมดที่สุดของมันทุกวันเนี่ยทุ่มเทไปเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่เปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้ไปดึงไปตึงไปแล้วเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมบางทีเสียเงินเพราะใช่เหตุนะน้องพงษ์ใช้เสียเงินเสียเยอะเลยนะบางทีบินไปทำเมืองนอกไม่รู้เลยแต่งแต่ข้างนอกทีนี้ไม่ได้แต่งใจไม่ได้แต่งความคิดของตัวเองเลยเสร็จเลยถ้าพูดถึงว่าในรูปแบบของน้องก็ให้แต่งอยู่นะแต่งพอประมาณไม่ใช่แต่งเธอจนโอ้โหแต่งพอประมาณนะนะต้องทำความเข้าใจอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เช่นกันตอนนี้ก็เช่นกันเราไปโทษวันโทษกลางวันกลางคืนโทษวันโน้นวันนี้ทำไว้ไม่ดีเราทำไว้ไม่ดีมันก็ได้ผลในทางที่ไม่ดีนั่นเองถ้าสร้างเหตุได้ไม่ดีเราต้องสาวหาเหตุมันค้นหาเหตุมันปัจจุบันที่เราผลอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเพราะอะไรเนาะเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยกับปัจจุบันมันต่างกันไหมก็แน่นอนดิมันก็ต่างกันเรื่องสังขารร่างกายเรื่องก็เปลี่ยนไปมันชุดลงทุกวันมันชุดมันโทรมแต่จิตใจเราไม่ได้ฝึกหัดจิตใจไม่เข้มแข็งถ้าจิตใจอ่อนแอด้วยในนี้โอ้โหย่ำแย่เลยทีนี้นะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เมื่อตะกี้นี้เช่นกันเราคิดตะกี้เนี่ยเป็นปัจจุบันไม่ใช่มันเป็นอดีตไงตะกี้เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันคือตอนนี้ไงเดี๋ยวแป๊บเดียวอนาคตก็มาแล้วมาเป็นปัจจุบันมันก็ผ่านไปอย่างนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เราฉุดตัวเองไว้ได้ไหมล่ะเราห้ามตัวเองไม่ให้แก่ได้ไหมล่ะวันเวลาผ่านไปห้ามได้ไหมไม่ได้การเวลาเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นไปหยุดเขาไม่ได้จะไปเบรกบอกว่าโอ้หน้าที่นี้ไม่ต้องมีคนตายไม่ต้องมีสัตว์ตายสัตว์ในโลกนี้ไม่ต้องตายมันก็ไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้
หลวงพ่อถึงบอกว่าต้องตามให้รู้ให้ทันเราบริหารตัวเองไม่ใช่ไปบริหารเวลาการกระทําก็ดีการโน่นการนี่ก็เราบริหารตัวเองเรากระตุ้นตัวเองเราไม่ใช่ไปคิดเห็นว่าคิดเห็นกับสิ่งเหล่านี้เวลานี้การนี้บางทีมันเป็นเรื่องสนุกไหมมันก็ไม่สนุกนะหลวงพ่อมันไม่สนุกไม่เห็นเป็นเรื่องสนุกเลยไม่มีความสุขเลยจากการกระทำจากความคิดของตัวเองมันให้ทุกข์แก่เราขนาดนี้เราก็ยังแย่นะเราก็ยังไม่เข้าใจตัวเองถ้าแบบนี้ก็แย่เลยแย่เลยนะต้องทำความเข้าใจวิธีความคิดให้มีความสุขเราคิดแต่ละวันแต่ละวันเราคิดไปเรื่อยเราคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยแล้วที่คิดแล้วก็ทิ้งคิดแล้วก็ทิ้งเราได้เราได้ลงมือทำหรือยังคิดจะกินยังไม่ได้กินคิดจะดื่มยังไม่ได้ดื่มคิดจะเฉยมันอิ่มหรือยังยังแต่ถ้าธรรมะทีถ้าพูดถึงธรรมะคุณงามความดีคิดแล้วก็อิ่มเป็นเขาเรียกเป็นอาหารทางใจเป็นอาหารทางจิตแต่ถ้าคิดจะกินอาหารน่ะคิดจะกินหิวคิดจะกินยังไม่ได้กินคิดจะเฉยไม่อิ่มแล้วทุกอย่างก็เช่นกันทุกอย่างก็เช่นกันคิดอยากทำดีแต่ยังไม่ลงมือทำอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังไม่เป็นผลไงมันยังไม่เป็นผลเราคิดจะกินแต่ยังไม่ได้กินทั้งที่หิวมันก็ยังไม่เป็นผลไงมันยังเป็นเหตุอยู่เลยสาเหตุมันคือมันหิวไงแต่อย่าลืมนะอย่าลืมทำคุณงามความดีอามิตรบูชาคือข้าวตอกดอกไม้ปฏิบัติบูชาจิตใจของเราทุ่มเทลงไปรู้เท่าทันกิเลสแล้วรู้เท่าทันตัณหารู้เท่าทันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นถ้าอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขไปวันวันไปวันวันหนึ่งผ่านไปสองวันผ่านไปสามเดือนผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปที่สุดของมันก็ตลอดชีวิตก็มีความสุขก็มีความสุขด้วยการเข้าใจเรื่องของธรรมะเข้าใจเรื่องของตัวเองเข้าใจเรื่องอารมณ์ของตัวเองอ้าวบริหารตัวเองนะบริหารตัวเองอย่าไปบริหารเวลาบริหารตัวเองอย่าบริหารคนอื่นจัดการที่ตัวเองอย่าไปจัดการคนอื่นอะไรลักษณะเอาวันนี้ก็พอสมควรแล้วนะวันนี้พอสมควรนะหลวงพ่อพบปะมาพอสมควรนะฟังหมอลำตอนท้ายๆนะฟังหมอลำตอนต้นๆก็ฟังหมอลำความสุขจะพบได้เมื่อเราทำสำเร็จประโยชน์แล้วความสุขที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นได้เพราะการกระทำของเราเพราะการกระทำของเราที่สุดนะเป็นลักษณะอย่างนี้เอาต่อไปก็ฟังหมอลำท้ายๆนะคราวหน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุสาธุ